เช็คด่วนเหรียญ10บาทปีพศ2 5 5 0แบบไหนที่มีราคาสูงถึงหลักพันและแบบไหนที่มีราคาแค่10บาทเดี๋ยวคลิปนี้จะมาให้คำตอบกันนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคล สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลความรู้นะครับรวมถึงตามหานะครับเหรียญสิบ,บาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบแบบไหนที่มีราคาสิบบาทเท่าหน้าเหรียญนะครับแล้วแบบไหนที่มีราคาสูงถึงหลักพันนะครับสําหรับเหรียญสิบ,บาทปีห้าูนย์เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่า มันจะมีทั้งแบบที่มีราคาถูกคือเท่าหน้าเหรียญเลย10บาทกับแบบที่มีราคาขึ้นมานิดนึงก็คือ10กลางกนจนถึงร้อยต้นต้นแล้วก็เป็นถึงหลักพันจนไปถึงหลักหลายๆพันนะครับข้อมูลจะเป็นอย่างไรต้องมาดูกันในคลิปนี้นะครับสำหรับเหรียญ10บาทปี50เนี่ยโดยบล็อกปกติบล็อกธรรมดาจะเป็นแบบนี้ดูไปพร้อมๆกันนะครับเห็นไหมครับด้านก้อยหันขึ้นดูนะครับพอเราพลิกข้างนะครับดูนะ เห็นไหมครับพัดเสียนหันลงแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญ10ปี50บล็อกพัดเสียนกลับนะครับอ่ะดูทางนี้บ้างนะครับพัดเสียนหันขึ้นพอเราพลิกข้างนะครับอ่าด้านก้อยหันลงเห็นไหมครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเหรียญ10ปี50ที่มีด้านพัดเสียนกับด้านก้อยไม่ตรงกันแบบนี้นะครับเป็นเหรียญพัดเสียนกลับถ้าดูในกระจกจะได้รูปออกมาประมาณนี้ดูนะครับ เห็นไหมครับพัดเสียนหันขึ้นแต่ด้านก้อยหลังวัดหันลงเห็นไหมครับหรือถ้าเรากลับด้านกันด้านก้อยหันขึ้นด้านพัดเสียนหันลงแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญ10ปี50บล็อกพัดเศียนกลับนะครับเหรียญแบบนี้นะครับปัจจุบันถ้าสภาพผ่านการใช้งานจะมีราคา10บบาทเท่าหน้าเหรียญไม่มีความแพงแต่อย่างใดนะครับ เพราะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยจำนวนการผลิตเยอะมากๆและปัจจุบันยังสามารถพบเจอได้ในตามท้องตลาดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารหรือร้านอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ถ้าเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญสภาพ UNC คือไม่ได้ผ่านการใช้งานเก่าเก็บเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าใครแลกเป็นถุงๆุงเอาไว้หรือว่าเก็บใส่กล่องไว้อย่างดีไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญอย่างเนี้ยจะมีราคาสูง ตั้งแต่หลักสิบกลางๆถึงหลักร้อยต้นๆขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนักสะสมจํานวนเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่เหรียญเก่าๆที่มีสภาพส,สวยๆเนี่ยหายากขึ้นทุกวันนั่นเองนะครับส่วนเหรียญ10ปี50ที่ทางร้านรับซื้อเนี่ยจะต้องเป็นแบบพระเสียนตรงนะครับพระเสียนตรงเป็นยังไงพระเสียนตรงคือด้านพระเสียนและด้านก้อยตรงกันนั่นเอง นะครับก็คือถ้าเราถ่ายกับกระจกเนี่ยด้านพัดเสียงกับด้านก้อยจะหันไปในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเป็นสภาพส,สวยๆเนี่ยก็รับซื้อสูงถึงหลักพันเลยนะสำหรับเหรียญ10ปี50บล็อกพัดเสียงตรงนะครับพัดเสียงตรงคือพัดเสียงหันขึ้นด้านก้อยก็หันขึ้นเหมือนกันจัดว่าเป็นเหรียญที่หายากและปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยพบเจอนะครับปัจจุบันผมก็ยังไม่มีนะเลยมาตามหานะครับ เพราะว่าหลายคนบอกเฮ้ยพี่ยังไม่มีตัวอย่างเลยครับผมไม่มีไงก็เลยต้องมาตามหานะครับแต่ว่าถ้าใครมีเนี่ยส่งรูปมาขายได้นะครับวิธีส่งรูปเนี่ยให้ถ่ายส่องกับกระจกมานะครับอย่าวางล่าบแบบนี้เพราะว่าผมก็จะไม่เข้าใจนะครับคือเรามามองอย่างเงี้ยเอ้ามันก็เป็นเหรียญธรรมดานี่หว่านะครับต้องถือถ่ายกับกระจกมาเท่านั้นนะครับให้ผมเห็นว่าเป็นเหรียญพระเสียนตรงนะครับเพราะว่าวันทุกวันเนี้ย ข้อความวันหนึ่งมันมาเยอะแบบเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าคุณถ่ายวางเฉยๆผมก็อาจจะผ่านไปเลยเพราะว่าผมไม่เห็นว่าเป็นเหรียญพระเสียนตรงนะครับให้ถือถ่ายกับกระจกมาเท่านั้นนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพบางคนเนี่ยก็มาหลอกนะครับว่าเฮ้ยพี่นี่ผมมีพระเสียนตรงเต็มเลยพอผมบอกให้ถ่ายกับกระจกหายไปเลยนะครับหรือบางคนถ่ายมามันไม่ใช่ก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยถ่ายกับกระจกมาเท่านั้นนะครับ หรืออีกแบบหนึ่งแบบสุดท้ายที่มีราคาสูงถึง5,000ันเนี่ยก็คือเหรียญ1ิบปี5้าที่เป็นด้านก้อยทั้งสองด้านนะครับด้านก้อยทั้งสองด้านเป็นยังไงก็คือด้านหน้าเนี่ยจะมีข้อความประเทศไทยอักษรเบลพศ2อ5 0้าห้าสอ 50, แล้วก็สิบบาทและตรงกลางก็เป็นตาหลังวัดนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นเหมือนกันก็คือประเทศไทยอักษรเบลพศ2550 1ิบบาทแล้วก็หลังวัดนะครับ แต่เพื่อนๆระมัดระวังนิดนึงนะครับปัจจุบันมิจฉาชีพเข้ามาในเพจผมแล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นเหรียญที่เป็นด้านก้อยทั้ง2ด้านปลอมก็คือผู้มิจฉาชีพเนี่ยจะนําเจียด้านตรงส่วนนี้ด้านหน้าออกไปนะครับจะเจียส่วนสีทองด้านหน้าออกแล้วนําด้านก้อยของอเหรียญหนึ่งมาตัดแต่งนะครับ <S <S คือถ้าเป็นเหรียญปลอมฟังนะเพื่อนๆคือผมไม่มีตัวอย่างไม่เคยรับซื้อของปลอมมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้ เนี่ยด้านหลังมันก็ปกติแบบนี้ถูกไหมแต่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหลังวัดแล้วก็เป็นชื่อนะครับนี่เป็นตรงเป็นข้อความแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นเหรียญตัดแต่งนะครับปัจจุบันเนี่ยตามตลาดนัดต่างๆผมเคยพบเจออยู่บ้างนะครับดังนั้นเพื่อนๆคนไหนไม่ชํานาญอย่าไปซื้อมาเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยก็คือเจียส่วนสีทองด้านหน้าออกนะครับแล้วเอาหลังวัดตรงนี้แปะเข้าไปนะครับคือด้านหลังเนี่ย ถ้าเป็นของแท้นะเหรียญสิบปีห้าศูนย์เนี่ยด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นแท้นี่คือข้อความจะเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับส่วนถ้าเป็นของเก๊ข้อความด้านหน้ากับด้านหลังตรงส่วนสีเงินจะไม่เหมือนกันดังนั้นโปรโดระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ามีช่วงนี้มีวิจาชีพหลายคนเข้ามาในเพจผมพูดผมพูดตรงๆว่าไม่มีใครกล้าพูดหรอกว่าตัวเองทำมานะครับคือ มันคงไม่มีใครพูดแน่นอนอ่ะผมเชื่อเลยว่าไม่มีใครพูดหรอกว่าตัวเองทํามานะครับเพราะว่าถ้าพูดว่าตัวเองทํามาเนี่ยก็มีสิทธิ์นะครับมีความผิดตามกฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยหาสิ่งที่คุณมีดีกว่านะครับอย่าไปทานะครับนักสะสมเขาดูออกเขาไม่ได้โง่นะครับคือกินข้าวเหมือนกันเราพูดกันตรงไปตรงมานะครับพูดแรงนิดนึงนะครับเพราะว่ามีหลายคนปลอมเหรียญน,นะครับอย่างที่พบบ่อยสุดก็คือ5บาทปี40เนี่ยเจอปลอมตั้งแต่เวลหนึ่งยันเวลสิบมาแล้ว นะครับคือเก๊แบบห่างๆเลยอะ่ะเก๊แบบเจียแบบืหเ,แบบเห็นหัวอ่ะเจียเห็นหัวกับแบบเนียนกริบเห็นมาหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกคนกินข้าวเหมือนคุณนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าคุณกินข้าวเนี่ยเลิกทํานะครับเพราะว่าถ้าวงการนักสะสมรวมตัวกันอีกครั้งยาวนะครับคดีนี้ไม่จบง,ง่ายๆนะครับคืออย่าไปทํานะครับใครที่ทําอยู่เลิกนะครับ เพราะว่ามันไม่ได้ดูยากนะครับถ้าเป็นแท้เนี่ยก้อยสอด้านจะข้อความสีขาวเนี่ยเหมือนกันแต่ถ้าข้อความสีขาวไม่เหมือนกัน2ด้านคือไม่ใช่แล้วนะครับผิดกระบวนการปั๊มเหรียญนะครับดังนั้นเนี่ยก็ศึกษาดูดีๆนะครับใครมีนะครับเหรียญสิปี50บล็อกผสยนตรงหรือด้านก้อย2ด้านถ้าแท้ก็ส่งรูปมาที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะครับโอเค แล้วก็ยังมีคนถามมาไม่หยุดนะครับสำหรับเหรียญบาทคุดปี1.7ก็บอกไปแล้วนะครับถ้าเป็นบล็อกพระเสียนกับทางร้านขายในราคาหลัก10นะครับก็ใครสนใจก็สั่งบูชาได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องเราครับสวัสดีครับ